ส่วนคราวนี้ต้องบอกว่าใครที่รอคอยการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้<ฆ>ชมหลายๆปีที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดแสดงโขนพระราชทานในช่วงปลายปีในวันที่7พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง8ธันวาคมอดใจอีกไม่นานนะตอนนี้ก็ปลายๆเริ่มเข้ากลางเดือนสิง<ฆ>หาคมแล้วนะครับ อดใจรอนะครับ7พฤศจิกายนที่จะเริ่มแสดงซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับจะจัดการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนพระจักรวาวตาลณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถเข้าไปจองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับย้ำอีกทีไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับจัดการแสดงโขนของมูลนิธิศิลปะชีพตอนพระจักราวตานเพื่อเฉลิมฉลองสองโอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยได้แก่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2567และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567โดยการจัดแสดงโขนตอนพระจักราวาลตาล ได้นักแสดงเยาวาชนรุ่นใหม่กับเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าตศิลป์จนมีฝีมือในการร่ายรำอันง,งดงามถูกต้องตามจารีตแล้วผู้ชมครับจะได้รับฟังการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเพลงไทยอันไพเราะรับชมความวิจิตของเครื่องแต่งกายอันประณีตสวยงาม โขนตอนพระจักรราวรตาลมีกำหนดจัดแสดงขึ้นในระหว่างที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ